ท่านผู้ฟังที่เคารพมีเรื่องน่ากลัวเรื่องหนึ่งเกิดขึ้นที่หมู่บ้านคลองคดครับคลองคดที่เป็นหมู่บ้านที่มีบ้านเรือนอยู่ประมาณ 30-40 หลังคาเรือนชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนาทำไร่เมื่อหมดหน้านาบางคนก็เข้าป่าหาของป่ามาขายบางคนก็จับงานจักสารสารเก็บเอาไว้ใช้เองบ้างเหลือก็ขายเอาเงินไว้ใช้ชีวิตชนบทของชาวคลองคดก็นับได้ว่ามีความสุขสบายตามอัตภาพชาวคลองคดนี่เป็นชุมชนที่นับถือพุทธศาสนาที่ชื่อวัดใหม่บางคนก็วัดคลองคดหลวงพ่อพระประธานองค์ที่ว่าเนี่ยเป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยทองเหลืองเป็นหลักองค์ไม่ใหญ่โตอะไรนักหน้าตากกว้างประมาณสักสองศอกเห็นจะได้แล้วก็ไม่ได้เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่อะไรหล่อขึ้นมาสมัยเจ้าอาวาสองค์นี้เองแต่ว่าเป็นพระพุทธรูปที่ชาวคลองคดทั้งหมดนี้ช่วยกันหล่อขึ้นวันที่หล่อนั้นมีชาวบ้านนำเอาโลหะมาสมทบกับทองเหลืองที่เตรียมไว้อีกเป็นจำนวนมากมีทั้งทองเหลืองทองแดงนาคเงินแม้กระทั่งทองคำเล่ากันว่าทองคำที่ชาวบ้านนำมาร่วมหล่อหลวงพ่อพระประธานในวันนั้นน้ำหนักของทองอย่าพูดจนเป็นบาทเลยว่ากันเป็นช่างๆเลยทีเดียวหลวงพ่อองค์นี้จึงเป็นความภาคภูมิใจแล้วก็เป็นที่เคารพสักการะของชาวคลองคดเป็นอย่างยิ่งชาวบ้านคลองคดก็เรียกหลวงพ่อพระประธานองค์นี้สั้นๆว่าหลวงพ่อประธานนี่เป็นหลวงพ่อองค์ที่หนึ่งส่วนที่เรียกหลวงพ่อองค์ที่สองเนี่ยเป็นพระพุทธรูปเหมือนกันเช่นองค์แรกแต่ว่าไม่ได้อยู่ในวัดไม่ได้อยู่ในหมู่บ้านเป็นพระพุทธรูปอยู่ที่วัดร้างท้ายหมู่บ้านห่างออกไปประมาณสักกิโลเมตรหนึ่งวัดร้างนี่มีมาตั้งแต่สมัยไหนนี่ไม่มีใครรู้แน่ชัดถามคนเฒ่าคนแก่ก็ได้รับคำตอบว่าเมื่อแกเกิดนี่แกก็เห็นหลวงพ่ออยู่ที่วัดร้างแห่งนี้แล้วสภาพของวัดร้างที่พอจะมีหลักฐานให้เห็นได้นอกจากซากวิหารเจดีย์ซึ่งทลายลงมาจนเกือบจะเป็นพื้นราบเหลือแต่ฐานส่วนพระพุทธรูปที่มีอยู่ในบริเวณวัดร้างนั้นเป็นสิ่งก่อสร้างอย่างเดียวที่ยังมีสภาพดีอยู่นอกนั้นพังหมดแล้วหลวงพ่อองค์นี้ชาวคลองคดเขาเรียกหลวงพ่อเหมือนกันแต่เรียกหลวงพ่อวัดร้างหลวงพ่อวัดร้างนี่เป็นพระพุทธรูปที่สร้างด้วยอิฐและปูนตามแบบโบราณเป็นพระปางสมาธิองค์ใหญ่หน้าตากกว้างประมาณ2วาสร้างไว้บนแท่นสูงจากพื้นประมาณสักเมตรหนึ่งสภาพของท่านก็ยังคงดีอยู่จะชำรุดไปบ้างก็ตรงพระเกศหักไปปูนตามองค์ท่านก็กระเทาะหลุดเป็นบางแห่งเห็นอิฐโบราณที่ก่อกันขึ้นมาเป็นองค์พระข้างในที่หลวงพ่อวรังยังคงสภาพอยู่ได้คงจะเป็นเพราะว่าเป็นพระพุทธรูปไม่มีใครกล้าไปแตะต้องหรือว่ารื้อคนแต่ส่วนที่เป็นซากโบสถ์ซากวิหารซากเจดีย์มีรอยขุดคุ้ยเพื่อหาของมีค่าแม้แต่ใต้ฐานหลวงพ่อก็ยังมีรอยขุดเล่ากันว่ามีคนเคยได้ของมีค่าเช่นเศษทองแล้วก็พวกเครื่องปั้นดินเผาสมัยโบราณไปบ้างเหมือนกันแต่ว่าพวกที่ได้ไปก็มีอันเป็นไปในทางที่ไม่ค่อยจะดีชาวบ้านคลองคดก็เลยไม่ค่อยสนใจในเรื่องนี้เท่าไหร่นักที่ไม่สนใจจะด้วยเหตุที่ว่าของมีค่าเหล่านั้นคงไม่มีอีกแล้วหรือว่ากลัวเรื่องที่เล่าลือกันมาก็ไม่แน่ชัดมีคนรุ่นก่อนๆ นี่เห็นหลวงพ่อวัดร้างนี่ต้องตากแดดตากฝนก็เคยคิดที่จะบูรณะแล้วก็สร้างศาลาให้กับหลวงพ่อแต่ยังไม่ทันได้ลงมือก็มีชาวบ้านสองสามรายเกิดฝันตรงกันว่าหลวงพ่อวัดร้างนี่มาขอร้องว่าอย่าทำเลยหลวงพ่อพอใจที่จะอยู่อย่างนั้นแหละเพราะฉะนั้นความคิดที่จะทำหลังคาสังกะสีคลุมหลวงพ่อก็เลยเลิกล้มไปหลวงพ่อก็เลยอยู่ในสภาพอย่างนี้กรำแดดกรำฝนตลอดมาสิ่งที่ชาวบ้านทำให้หลวงพ่อวัดร้างได้เพียงอย่างเดียวก็คือถ้าใครเดินผ่านทางนั้นมีมีดติดมือไปด้วยก็จะช่วยกันถางต้นไม้ต้นหญ้าที่ขึ้นรอบๆฐานที่ตั้งของหลวงพ่อหรือไม่ก็ดึงเถาวัลย์ไม้เลื่อยที่ขึ้นไปคลุมองค์หลวงพ่อออกทีนี้มาถึงหลวงพ่อองค์ที่สามที่เขาเรียกหลวงพ่อนะอันนี้ไม่ได้เป็นพระพุทธรูปเหมือนกับสององค์แรกแต่ว่าเป็นพระสงฆ์เจ้าอาวาสวัดใหม่นั่นแหละเรียกหลวงพ่อเหมือนกันทีนี้หลวงพ่อที่ว่าเป็นเจ้าอาวาสเนี่ยท่านเป็นชาวคลองคด
เกิดที่นี่แล้วก็อยู่ที่คลองคดนี่มาเกือบตลอดชีวิตท่านเคยจากคลองคดไปเพียงครั้งเดียวเมื่อตอนอายุครบเกณฑ์หลวงพ่อไปเป็นทหารได้3ปีเต็มๆเมื่อหลวงพ่อกลับมาได้ไม่เท่าไหร่โยมพ่อท่านก็เสียหลวงพ่อซึ่งเป็นลูกชายคนเดียวก็เลยบวชหน้าไฟให้หลังจากเสร็จงานศพโยมแม่ก็ขอให้บวชต่อไปอีกเพื่อให้ได้พรรษาหลวงพ่อก็ตามใจโยมแม่แต่ว่าหลังจากบวชครบพรรษาแล้วจะด้วยอานิสงส์หรือว่าความร่มเย็นในผ้ากาสาวพัดไม่ทราบหลวงพ่อก็คงอยู่ในผ้าเหลืองมาจนกระทั่งนี่ก็ใกล้จะ50พรรษาแล้วเย็นวันหนึ่งต้นฤดูหนาวหลวงพ่อกำลังยืนมองเด็กๆที่วิ่งเล่นแก้หนาวกันอยู่ที่ลานวัดท่านก็มองเห็นผู้ชายคนหนึ่งเดินตรงเข้ามาหาท่านคนที่เดินมาเนี่ยเป็นชายหนุ่มชะกันอายุประมาณ30ปีถือกระเป๋าเดินทางใบย่อมๆมาลุงพอเดินมาถึงหลวงพ่อก็วางกระเป๋าลงแล้วก้มลงกราบหลวงพ่อหลวงพ่อก็คอมเมนต์มองอ้าวไอ้แคล้วนี่ฮะหายไปนานเชียวนะเที่ยวนี้ไอ้แคล้วเอ้ยคนที่หลวงพ่อเรียกว่าไอ้แคล้วนี่เงยหน้ามองหลวงพ่อผมเองครับพ่อเอ็งเพิ่งจะมาถึงไงครับหลวงพ่อเอาไปอาบน้ำอาบท่าหาข้าวกินซะก่อนไปดูที่กุฏิเนนน้อยที่แล้วเอ็งนอนที่นั่นก็แล้วกันไม่มีใครอยู่หรอกมีแต่เนนน้อยอยู่องค์เดียวแล้วคำเดี๋ยวค่อยไปคุยกับข้าที่กุฏิเจ้าหนุ่มชื่อแคล้วนี่เป็นลูกบ้านคลองคดคนหนึ่งพ่อมันตายตั้งแต่มันยังเล็กๆแม่มันได้ผัวใหม่เป็นคนต่างอำเภอได้ผัวใหม่แล้วก็ย้ายไปอยู่กับผัวใหม่เคยมาเยี่ยมเจ้าแคล้วครั้งสองครั้งแล้วก็หายสาบสูญไปเลยปล่อยให้แคล้วอยู่กับยายที่มีบ้านอยู่ข้างๆวัดเจ้าแคล้วก็เลยเป็นเด็กที่อาศัยอยู่กับทั้งยายทั้งวัดได้อาศัยใบบุญหลวงพ่อเนี่ยเรื่อยมาจนโตเป็นหนุ่มไอ้แคล้วก็ติดรถบรรทุกที่เข้ามาในหมู่บ้านนะออกไปผจญโลกภายนอกเข้าๆออกๆไปๆหายๆอยู่อย่างนั้นแหละหลวงพ่อเคยถามเจ้าแคล้วมันไปทำอะไรมันก็บอกว่ามันเที่ยวรับจ้างเขาทำงานเรื่อยไปพอเบื่องานก็กลับมาคลองคดอยู่พักก็หายไปอีกนั่นเป็นเรื่องที่เจ้าแคล้วบอกกับหลวงพ่อและชาวบ้านแต่แท้จริงแล้วก็ไม่มีใครรู้ว่าที่มันหายไปมันไปทำอะไรก็มีเสียงพูดกันว่ามันไปทำงานที่ไม่สุจริตเนื่องด้วยไอ้แคล้วนี่มีนิสัยค่อนข้างจะเป็นนักเลงหัวไม้มีเสียงเหมือนกันว่ามันไปสมคบกับพวกที่เป็นโจรที่ปล้นเขากินมาเห็นท่าทีไม่ดีมันก็จะหลบมาสักทีเพราะเรื่องเงียบลงมันก็จะหายไปอีกที่ชาวบ้านพูดเนี่ยก็คงจะมีมูลอยู่บ้างเพราะว่ามีอยู่ถึงสองครั้งที่เจ้าแคล้วกลับมาพร้อมด้วยบาดแผลตามตัวแต่มันก็บอกว่าเป็นแผลที่เกิดจากอุบัติเหตุนะที่มันทำงานคืนวันนั้นเจ้าแคล้วเข้าไปหาหลวงพ่อหลวงพ่อกำลังนอนให้เด็กวัดบีบนวดหลวงพ่อท่านก็ลุกขึ้นสั่งให้เด็กรินน้ำชาเป็นยังไงมาเลยแคล้วเที่ยวนี่ฮะงานมันหนักเลยครับพ่อเก็บเงินได้นิดหน่อยผมก็ขอพักสักระยะหนึ่งทำงานทำการก็เลือกเอาไอ้ที่มันถูกมันต้องนะแคล้วเอ้ยไอ้ที่ไม่ดีไม่งามก็อย่าไปยุ่งมันจะเป็นบาปเป็นกรรมติดตัวเราไปหลวงพ่อนะอบรมสั่งสอนเจ้าแคล้วเหมือนกับทุกครั้งที่มีโอกาสหลวงพ่อยังให้ความเมตตาปราณีต่อมันเสมอมาแม้จะมีเสียงว่าพูดว่ายังไงมันก็ไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดคำกล่าวหาต่างๆก็เลยเป็นคำกล่าวที่เลื่อนลอยแล้วอีกประการหนึ่งหลวงพ่อก็เห็นมันมาตั้งแต่อ้อนแต่ออกเคยเลี้ยงดูมันมากระทั่งชื่อของมันที่ชื่อแคล้วเนี่ยหลวงพ่อเป็นคนตั้งให้หลวงพ่อก็บอกว่ามันจะได้แคล้วคลาดจากสิ่งไม่ดีไม่งามเนี่ยหลวงพ่อบอกกับพ่อกับแม่ของมันเมื่อตอนที่ทั้งสองคนอุ้มมาให้หลวงพ่อตั้งชื่อให้ตั้งแต่มันยังนอนแบเบาะนี่แคล้วแล้วเอ็งจะอยู่ที่นี่นานสักเท่าไหร่แล้วเอ็งจะทำอะไรต่อฮะไหนเงยหน้าให้ข้าดูหน้าเอ็งชัดๆดิปีนี้เองอายุเท่าไหร่แล้วค่ะชักจะลืมซะแล้วผมย่าง30แล้วครับหลวงพ่อหลวงพ่อก็เพ่งดูหน้ามันเสร็จแล้วท่านก็นับนิ้วมือไปด้วย
เสร็จแล้วหลวงพ่อก็พึมพำอะไรเบาๆหน้าหลวงพ่อก็เคร่งลงจนเห็นได้ชัดเลยเสร็จแล้วท่านก็หันไปบอกเด็กวัดที่นั่งอยู่ใกล้ๆไอ้หนูเองไปหยิบตะละปัดมาให้หลวงพ่อหน่อยไปพอได้ตะละปัดแล้วหลวงพ่อก็สั่งให้เจ้าแคล้วมานั่งพนมมือแล้วท่านก็บอกกับมันข้าจะให้เองรับศีลนะเองรับศีลจากข้าไปแล้วเองต้องถือให้มั่นนะแคล้วเอ้ยเจ้าแคล้วก็นั่งพนมมือรับศีล5จากหลวงพ่อด้วยท่าทางสงสัยแต่มันก็ไม่ได้คิดอะไรมากนักเพราะว่าทุกครั้งที่มันมาหลวงพ่อก็จะให้มันรับศีลทุกครั้งจะผิดกันก็ตรงที่ครั้งนี้หลวงพ่อให้มันรับศีลตั้งแต่วันแรกที่มันมาถึงแล้วให้เจ้าแคล้วรับศีลเนี่ยหลวงพ่อก็อบรมสั่งสอนเจ้าแคล้วอยู่พักใหญ่ก็บอกให้มันกลับไปพักผ่อนแล้วตอนที่เจ้าแคล้วมันก้มลงกราบลาหลวงพ่อก็หันไปหยิบมัดตอกไม้ไผ่ที่วางอยู่ข้างขันน้ำมนต์จุ่มมัดตอกลงมาในขันแล้วก็พรมน้ำมนต์ไปที่เจ้าแคล้วพรางก็ท่องบ่นอะไรตัวอะไรพึมพำอยู่ในคอคล้ายๆกับท่องมนต์หรือให้ศีลให้พรอย่างนั้นเจ้าแคล้วกลับมาอยู่บ้านคลองคดครั้งนี้ก็เหมือนครั้งก่อนก็มาช่วยหลวงพ่อทำงานในวัดบ้างรับจ้างทำงานเล็กๆน้อยๆบ้างตอนเย็นๆก็มักจะแวะไปคุยกับลุงบุญซึ่งเป็นสับปะเหร่อคนเดียวของชาวคลองคดบ้านแกอยู่ติดกับบริเวณวัดแกปลูกเป็นกระต๊อบเล็กๆอยู่ลุงบุญน่ะเป็นคนบ้านนี้อายุอ่อนกว่าหลวงพ่อหลายปีเย็นๆลุงบุญก็จะมีความสุขอยู่กับเหล้ามั่งหมามั่ง 2-3 ตัวที่แกเลี้ยงไว้ลุงบุญแกตัวคนเดียวลูกก็ไม่มีเมียแกก็ตายไปหลายปีแล้วแกก็เลยยึดวัดแล้วก็หลวงพ่อเนี่ยเป็นที่พึ่งตลอดมาเอาละหน่อยมะเราวะฮะแอวเออมันก็สักนิดก็ดีเหมือนกันลุงวันนี้ไปช่วยเขาถางหญ้าในชักเพลียเจ้าแคล้วก็นั่งคุยเรื่องสัพเพเหระกินเหล้าไปสักพักเจ้าแคล้วก็ถามลุงบุญลุงถามจริงอะลุงเคยได้ยินเรื่องที่เขาว่าหลวงพ่อวัดร้างมีของบรรจุอยู่ในหน้าอกหลวงพ่อลุงว่ามันจริงหรือเปล่าเอ๊ไม่รู้เหมือนกันเขาก็รู้อย่างที่เอ็งได้ยินมาเหมือนกันแหละเคยมีคนพูดเหมือนกันนะแต่ว่าข้าไม่รู้จะสนใจไปทำไมมีหรือไม่มีข้าไม่เดือดร้อนอะไรด้วยนี่แล้วที่ว่าหลวงพ่อประธานในโบสถ์เนี่ยลุงบุญเขาว่าตอนที่หล่อท่านน่ะมีคนเอาทองคำใส่ลงไปด้วยเป็นช่างๆจริงหรือเปล่าไม่รู้ลุงบุญนี่ชะงักมือที่ถือไม้ขีดไฟที่กำลังจะจุดบุหรี่หันไปมองหน้าเจ้าแคล้วเอ็งถามทำไมไอ้แคล้วเปล่าหรอกลุงก็ฉันเกิดไม่ทันตอนนั้นน่ะก็เลยถามดูไปอย่างนั้นแหละเห็นเขาเล่าๆกันน่ะเขาพูดกันเยอะแล้วก็ลุงก็ช่วยเขาหล่อด้วยไม่ใช่เหรอไอ้ใช่นะใช่แต่ข้าก็ไม่ได้ช่างไม่ได้ตวงไอ้เรื่องทองเรื่องอะไรก็เห็นมีคนโยนใส่ไว้ในเบ้าก็มากโขอยู่เหมือนกันโอ้นั่นขนาดสมัยก่อนนะถ้าเป็นสมัยนี้คงน่าดูนะลุงนะจะน่าดูหรือไม่น่าดูข้าไม่รู้แต่ว่าของอย่างนี้มันเป็นของศักดิ์สิทธิ์เว้ยแคล้วไม่มีใครเขาคิดไปในทางไม่ดีหรอกแคล้วเอ้ยนรกมันจะกินกับบ้านเอาพอเห็นลุงบุญไม่อยากจะต่อความเรื่องนี้เจ้าแคล้วก็เลยเปลี่ยนเรื่องคุยเรื่องที่เจ้าแคล้วถามลุงบุญเกี่ยวกับหลวงพ่อวัดร้างเนี่ยเป็นเรื่องที่พูดกันมานานแล้วเป็นเรื่องที่เล่าสืบต่อกันมาว่าที่หน้าอกหลวงพ่อวัดร้างข้างในเนี่ยมีของมีค่าบรรจุอยู่บางคนก็เล่าว่าเป็นบาททองคำใหญ่ขนาดบาทพระเลยข้างในในบรรจุแก้วแหวนเงินทองเต็มบางคนก็บอกว่าเป็นทองคำแท้หล่อเป็นรูปหัวใจโตขนาดลูกมะพร้าวใบตัวโตแต่รวมความแล้วก็เป็นเรื่องที่ชาวบ้านเล่าขานกันเท่านั้นไม่มีใครคิดจริงจังอะไรกับเรื่องนี้จะเป็นด้วยว่าไม่มีใครกล้าที่จะทำอะไรหรือว่าไม่เชื่อก็ไม่รู้แต่แล้วเรื่องการเอาของมีค่าที่บรรจุอยู่ในหน้าอกหลวงพ่อวัดร้างเนี่ยมันก็ก่อเหตุขึ้นซึ่งเหตุการณ์ครั้งนั้นยังเป็นเรื่องเล่าขานกันอยู่จนทุกวันนี้คืนนั้นเป็นคืนข้างแรมอ่อนๆท้องฟ้าก็โปร่งพระจันทร์นี่ทอแสงสว่างเรืองๆตอนนั้นหน้าหนาวปลายเดือน12ต่อเดือนอ้าย
ลางดึกคืนนั้นชาวบ้านคลองคดกำลังหลับสนิทก็มีเสียงหนึ่งล่องลอยมาตามลมอย่างแผ่วเบาทันทีที่เสียงนี้มาถึงหมู่บ้านเสียงริงรีดเรไรที่เคยกรีดร้องก็หยุดส่งเสียงทันทีหมาที่เลี้ยงกันไว้แทบทุกบ้านก็มีอาการผิดปกติให้เห็นไอ้ที่วิ่งเล่นหรือตื่นอยู่ก็หยุดชะงักหูตั้งชันเนี่ยแม้แต่พวกที่นอนหลับก็ยังลุกขึ้นมามีอาการแบบเดียวกันเหมือนกับมันเงี่ยหูฟังพอพวกมันฟังเสียงได้ชัดเจนก็พากันหางจุกวิ่งเข้าหาที่หลบซุกซ่อนกันพร้อมเรียงนั่นเป็นปฏิกิริยาแรกของสิ่งที่ได้สัมผัสกับเสียงนั้นทีนี้ต่อไปก็คือคนชาวคลองคดที่กำลังหลับสบายนั่นแหละผัวตื่นก่อนก็ค่อยๆปลุกเมียพอได้ยินเสียงนี้เมียตื่นก่อนก็ค่อยๆปลุกผัวบ้านต่อบ้านแสงไฟจากตะเกียงก็ค่อยสว่างขึ้นมาทีละบ้านสองบ้านจนเกือบหมดทุกหลังจนสว่างเหมือนกับเป็นหัวค่ำบ้านที่อยู่ใกล้ๆกันก็ตะโกนถามมันเบาๆสิ่งที่ชาวคลองคดได้ยินคืนนั้นเป็นเสียงของเสียงร้องของคนที่กำลังได้รับความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัสเสียงที่ลอยมาตามลมนะแม้จะเสียงดังแผ่วๆพอได้ยินแต่เมื่อผ่านเข้าไปในหูของแต่ละคนแล้วมันกลับก้องกังวานคล้ายกับว่ามันมีอานุภาพไปบีบบังคับหัวใจผู้คนให้เกิดความหวาดกลัวสยดสยองแล้วก็รันทดหดหู่ไปพร้อมๆกันเสียงนั้นดังมาเป็นระยะพวกผู้ชายที่กล้าๆบางคนคว้าอาวุธเท่าที่มีแล้วก็ตะโกนชวนเพื่อนบ้านให้ออกไปดูกันว่ามันเสียงอะไรกันใครร้องก็มีคนกล้าหลายคนอยู่พอรวมได้กลุ่มหนึ่งสองสามคนก็ชวนมุ่งหน้าไปบ้านผู้ใหญ่บ้านชาวคลองคดนั่นแหละที่ลานบ้านพ่อผู้ใหญ่ปรากฏว่ามีชาวบ้านที่อยู่บ้านใกล้ๆผู้ใหญ่บ้านเนี่ยกำลังจับกลุ่มปรึกษากับผู้ใหญ่อยู่ก่อนแล้วหลายคนพอมีกลุ่มอื่นตามไปสมทบผู้ใหญ่ก็เลยบอกเสียงที่ได้ยินเนี่ยมันดังมาจากทางวัดร้างเว้ยเดี๋ยวพวกเราแบ่งกำลังไปกับข้าสักห้าหกคนที่เหลือกระจายกันดูหมู่บ้านไว้พ่อผู้ใหญ่พูดจบก็ออกเดินนำหน้ามีคนตามไปห้าหกคนทีนี้หนทางที่จะไปวัดร้างเนี่ยจะต้องผ่านวัดผู้ใหญ่ก็เลยหันมาพูดกับพวกที่ตามเดี๋ยวเขาว่าแวะปรึกษาหลวงพ่อดูสักหน่อยสิพอเข้าไปในวัดก็เห็นแสงไฟอยู่หน้าโบสถ์ปรากฏว่าหลวงพ่อเจ้าอาวาสนั่นเองท่านถือตะเกียงรั้วอยู่ในมือประตูโบสถ์ทั้งสองบานถูกเปิดออกเทียนหน้าพระประธานทั้งสองเล่มถูกจุดแสดงว่าท่านมาที่โบสถ์ก่อนแล้วผู้ใหญ่บ้านก็รายงานหลวงพ่อเสียงมันดังมาจากวัดร้างนะหลวงพ่อเสียงอะไรก็ไม่รู้พวกเรากำลังจะออกไปดูเสร็จแล้วผู้ใหญ่บ้านก็หันไปบอกพ่อที่ตามมาเดี๋ยวใครอยู่กับหลวงพ่อสักคนนะเป็นเพื่อนหลวงพ่อไม่ต้องหรอกไปกันเถอะโยมฉันอยู่ของฉันได้ไม่มีอะไรหรอกเสียงหลวงพ่อนะพูดเรียบๆแต่ว่าสีหน้าท่านมีความวิตกกังวลพวกผู้ใหญ่บ้านก็พากันเดินต่อไปอย่างรีบร้อนหลวงพ่อก็หันหลังกลับเดินเข้าไปในโบสถ์ทรุดตัวลงนั่งยกมือพนมสายตาก็จับอยู่ที่องค์พระประธานอย่างแน่นิ่งเสียงน่ากลัวที่ร้องคร่ำครวญยังคงดังมาเป็นระยะพวกผู้ใหญ่บ้านก็เดินใกล้วัดร้างเข้าไปทุกขณะพอเดินเข้าไปใกล้วัดร้างแล้วสิ่งที่ทุกคนได้ยินนอกจากเสียงคร่ำครวญนั้นแล้วยังมีเสียงอีกเสียงหนึ่งดังแทรกเข้ามาเป็นเสียงเหมือนกับคนกำลังขุดหรือว่าทุบอะไรบางอย่างเสียงที่แทรกเข้ามาดังชัดขึ้นเมื่อทุกคนใกล้วัดร้างเข้าไปแต่เสียงร้องโหยหวนคร่ำครวญนั้นกลับค่อยๆจางหายไปแต่เสียงที่ตอกหรือว่าทุบเนี่ยยังดังอยู่เสร็จแล้วชาวบ้านก็เลี้ยวโค้งผ่านดงไม้ไปถึงวัดร้างแห่งนั้นเสร็จแล้วภาพเบื้องหน้าที่ปรากฏต่อสายตาทุกคู่ของพวกเขาก็สะกดให้ทุกคนชะงักอยู่กับที่ภาพที่ปรากฏเป็นภาพของคนคนหนึ่งใช้บันไดไม้ไผ่พาดจากฐานหลวงพ่อแล้วคนคนนั้นกำลังขึ้นไปใช้ขวานฟันลงไปที่หน้าอกหลวงพ่อ
เป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจอย่างยิ่งว่าระยะจากองค์หลวงพ่อที่กำลังถูกไอ้มนุษย์คนนั้นใช้ขวานฟันอกอยู่ตับพวกพ่อผู้ใหญ่เนี่ยอยู่ห่างกันเพียงไม่กี่วาแล้วทั้งที่พวกออกตามก็ถือตะเกียงถือโคมไฟกันทุกคนแต่คนที่กำลังใช้ขวานฟันหน้าอกหลวงพ่อวัดร้างเนี่ยไม่หันมามองเลยมันเหมือนคนตาบอดหูหนวกผู้ใหญ่รวบรวมสติได้แกก็ตะโกนเฮ้ยหยุดนะมึงทำอะไรอ่ะบอกให้หยุดลงมาซะดีๆเสียงตะโกนนั้นดังสนั่นแต่อมนุษย์คนนั้นก็ไม่ยอมหยุดคงใช้ขวานในมือฟันหน้าอกหลวงพ่อมาหยุดยั้งผู้ใหญ่ตะโกนซ้ำอีกหลายครั้งก็ไร้ผลคนคนนี้มีท่าทางเหมือนไม่รับรู้อะไรทั้งนั้นเสร็จแล้วตอนที่พ่อผู้ใหญ่ตะโกนเรียกอยู่นั้นเสียงคร่ำครวญร้องโหยหวนตะกี้ก็ดังขึ้นมาอีกพอเสียงร้องดังขึ้นหนึ่งในผู้ที่ติดตามไปกับพ่อผู้ใหญ่ที่มีปืนอยู่ในมือก็หมดความอดทนต่อภาพที่ย่ำยีและเสียงคร่ำครวญที่บาดหัวใจของเขาเขายกมือในปืนนิดเล็งไปที่ไอ้ผู้ชายคนที่กำลังก่ออนันตริยกรรมผ่าอกพระอยู่เสร็จแล้วเสียงปืนก็แผดก้องขึ้นเปรี้ยงกรบเสียงทั้งหลายเวลานั้นแสงไฟจากตะเกียงและคบเพลิงของพวกผู้ใหญ่บ้านก็ใกล้วัดเข้าไปทุกทีพอเลี้ยวเข้าประตูวัดก็เห็นหลวงพ่อยืนถือตะเกียงแต่ว่าหลวงพ่อไม่ได้ยืนอยู่ที่หน้าโบสถ์เหมือนอย่างเก่าหลวงพ่อไปยืนอยู่ที่หน้าศาลาตั้งศพไอ้แคล้วใช่ไหมโยมเอามันมาไว้ที่นี่ก่อนแล้วพรุ่งนี้ท่านก็ออกเดินกลับไปยังกุฏิของท่านแม้ว่าจะเป็นเวลานานหลายสิบปีแล้วก็ตามชาวคลองคดยังคงพูดถึงเสียงคร่ำครวญในคืนอุบาทนั้นยังคงถกเถียงกันอยู่ว่าเสียงนั้นมาจากไหนบ้างก็ว่าเป็นเสียงหลวงพ่อวัดร้างที่ร้องโหยหวนที่ถูกขวานฟันอกบ้างก็ว่าเป็นเสียงของเทพพยดาอารักษ์ที่ทนเห็นหลวงพ่อถูกทำร้ายไม่ได้บางคนก็บอกว่าเป็นเสียงคร่ำครวญโหยหวนเป็นเสียงจากนรกเป็นเสียงเรียกจากนรกที่เรียกร้องให้ช่วยส่งสัตว์นรกตัวหนึ่งที่หลุดขึ้นมาจากขุมนรกเนี่ยช่วยส่งให้มันกลับไปยังที่เดิมของมันเพื่อที่มันจะได้อยู่ที่เก่าของมันแล้วก็มันก็คงจะอยู่ในนรกไปอีกนานเท่านานครับนั่นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่หมู่บ้านคลองคดหลายปีมาแล้วครับที่วัดป่าคำหัวช้างจังหวัดขอนแก่นครับเดิมทีเมื่อก่อนที่จะมาเป็นวัดป่านั้นน่ะพื้นที่เป็นป่าช้าอายุร้อยกว่าปีศพชาวบ้านที่ตายไปแล้วคนแล้วคนเล่าที่ญาติพี่น้องนำมาเผาแล้วก็ฝังในป่าช้าผืนนี้นับไม่ถ้วนทีเดียวป่าช้าแห่งนี้ก็เลยเป็นแหล่งรวมบรรดาผีทั้งหลายแล้วทำไมที่นั่นมันจะไม่เฮี้ยนแล้วก็ดุล่ะจากคำบอกเล่าของชาวบ้านที่อยู่ละแวกใกล้กับวัดและป่าช้าเปิดเผยว่าป่าช้าเนี่ยมีมานานสมัยปู่ย่าตายายถ้าจะนับอายุแล้วร้อยกว่าปีแต่ทุกวันนี้ป่าช้าปล่อยให้ร้างไปแล้วเพราะว่าชาวบ้านส่วนหนึ่งหันไปนับถือศาสนาอื่นส่วนที่ยังคงรักษาพุทธศาสนาไว้นั้นก็หันไปใช้เมนเตาเผาศพแทนดังนั้นป่าช้าแห่งนี้ก็เลยหมดความสำคัญลงไปก็ปล่อยให้รกร้างเป็นป่ารกทึบตราบจนทุกวันนี้พร้อมกับเล่าว่าเมื่อก่อนนั้นที่ป่าช้าเนี่ยผีมันเฮี้ยนแล้วก็ดุมากไม่มีใครกล้าที่จะเดินเข้าไปในป่าช้าถ้าไม่มีความจำเป็นหรือหากจะเข้าไปก็ต้องไปกันหลายคนแต่ว่าป่าช้านั้นถ้าไม่มีศพคนตายไปฝังหรือเผาก็จะไม่มีชาวบ้านคนไหนเข้าไปเป็นอันขาดเพราะว่าที่นี่มันเป็นป่าช้าเป็นที่ฝังและเผาศพคนตายแล้วก็ยังเป็นแหล่งรวมที่อยู่ของบรรดาผีทั้งหลายแหล่ที่มาจากร้อยพ่อพันแม่คนที่ตายนั้นก็มีทั้งตายหวงตายจากสภาพความแก่ชราตายจากโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนมีทั้งเด็กทั้งผู้ใหญ่ทุกเพศทุกวัยมันก็เลยเป็นศูนย์รวมของคนตายที่นี่ในป่าช้าบรรยากาศก็เงียบอึมครึมน่าสะพรึงกลัวมากแค่ได้ยินชื่อว่าป่าช้าคนฟังก็ขนหัวลุกกันแล้วเ
ชาวบ้านที่เปิดเผยความลี้ลับของป่าช้ารายนี้ชื่อคุณสมใจอายุ45ปีมีครอบครัวแล้วเคยบวชพระมาแล้วสมใจนี่ผู้ชายนะเมื่อก่อนบริเวณนี้มีแต่ป่าเต็มไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่จำนวนมากเป็นผืนป่าที่ใหญ่และกว้างด้านในลึกเข้าไปเป็นป่าช้ามีถนนดินตัดสู่ป่าช้ากว้างพอสำหรับรถยนต์คันหนึ่งวิ่งเข้าไปได้เท่านั้นแล้วก็มีพระธุดงค์รูปหนึ่งท่านมาสร้างสำนักสงฆ์ขึ้นที่นี่โดยสร้างขึ้นติดป่าช้าเลยทำเอาชาวบ้านพากันหวาดกลัวผีจะมาหลอกพระแล้วก็บอกให้ท่านไปตั้งสำนักสงฆ์ที่อื่นเพราะว่าที่เนี่ยผีมันเฮี้ยนแล้วก็ดุมากมันหลอกทุกคนอ่ะไม่เว้นแม้แต่พระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเพราะว่าในอดีตที่ผ่านมามีพระโดนผีในป่าช้าหลอกหลอนมาแล้วจนไม่กล้าที่จะมาบำเพ็ญสมาธิที่นี่อีกและพระรูปนั้นไม่ใช่พระธรรมดาท่านมีวิชาอาคมด้วยยังโดนมาหลอกแล้วท่านเป็นพระธุดงค์มาจากไหนก็ไม่รู้มีเหรอที่ผีในป่าช้ามันจะไม่หลอกพระธุดงค์ท่านก็บอกกับเหล่าญาติโยมที่หวังดีว่าท่านเป็นพระผีมันจะหลอกไปมันหลอกไปถ้ามันไม่กลัวบาปกลัวตกนรกแล้วท่านก็จะตั้งสำนักสงฆ์ที่นี่ขึ้นมาเพื่อจันลงพระพุทธศาสนาไว้ให้ลูกหลานได้มีสถานที่สักการะกราบไหว้บูชาแม้ว่าชาวบ้านจะพากันคัดค้านยังไงพระธุดงค์รูปนั้นท่านก็ไม่สนใจก็ยังตั้งปณิธานแน่วแน่ว่าจะตั้งสำนักสงฆ์ขึ้นมาให้ได้แม้จะมีอุปสรรคจากบรรดาผีมาขัดขวางก็จะสู้ต่อไปตั้งสำนักสงฆ์ขึ้นที่ป่าแห่งนี้ตามลำพังคนเดียวโดยไม่ค่อยจะได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านเลยต่อมาก็มีพระจากที่วัดอื่นมาช่วยสำนักสงฆ์แห่งนี้จึงเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาจนมีการพัฒนาจากสำนักสงฆ์มาเป็นวัดตราบถึงทุกวันนี้ต่อมาชาวบ้านที่เคยนับถือพุทธศาสนาที่มีบ้านเรือนในละแวกนั้นได้ถูกคนนอกศาสนามาเกลี้ยกล่อมให้พวกเขาหันไปยึดถือลัทธิศาสนาอื่นการดึงมวลชนไปทำให้วัดป่าพบกับปัญหาและอุปสรรคหลายอย่างไปบิณฑบาตก็ไม่มีชาวบ้านใส่บาตรไม่มีชาวบ้านมาทำบุญที่วัดทำให้วัดขาดปัจจัยในการทนุบำรุงวัดแต่เจ้าอาวาสท่านก็ไม่ได้ท้อแท้กลับมุ่งมั่นที่จะสร้างและพัฒนาวัดให้เจริญมีชาวบ้านจากถิ่นอื่นทราบข่าวว่าที่วัดป่านี้ขาดอะไรหลายหลายอย่างก็พากันมาทำบุญก็เลยทำให้วัดป่าแห่งนี้ยืนหยัดมาได้ทุกวันนี้ก็เพราะแรงศรัทธาของชาวพุทธนี่เองคุณสมใจเล่าว่าวัดอยู่ติดป่าช้าป่าช้าติดกับวัดมองดูยังไงยังไงมันก็น่ากลัวแล้วก็ยังยอมรับพระที่มาจำวัดอยู่ที่นี่เก่งนอกจากที่ป่าช้าจะผีดุและเฮี้ยนแล้วยังธุระกันดารมากแม้ว่าวัดนี้จะอยู่ติดกับถนนสายเมนหลักก็ตามแต่กลับไม่ได้รับความสนใจจากชาวบ้านละแวกนี้เพราะว่าคนเหล่านั้นหันไปนับถือลัทธิศาสนาอื่นกันทั้งหมู่บ้านแต่นั่นไม่ใช่เป็นอุปสรรคกับการพัฒนาวัดเลยคุณสมใจเล่าอีกว่ามีพระภิกษุจากวัดอื่นมาจำพรรษาที่วัดป่าแห่งนี้ก็ได้รับการต้อนรับจากบรรดาผีๆในป่าช้าที่แห่กันมารับขวัญพระภิกษุใหม่ที่มาด้วยกันสี่รูปการมาต้อนรับของผีทั้งหลายนั้นไม่ใช่ตีกลองยาวแห่ขบวนร้องรำทำเพลงเหมือนชาวบ้านทั่วไปเขาทำแต่ผีที่แห่กันมานี่มาในเวลากลางคืนด้วยใบหน้าน่าเกลียดน่ากลัวแต่ละคนก็เต็มไปด้วยคราบน้ำเหลืองที่ไหลเยิ้มออกมาส่งกลิ่นเหม็นคลุ้งวัดทำเอาบรรดาพระภิกษุที่มาใหม่ถึงกับอกสั่นขวัญแขวนพวกมันจะมาเยี่ยมพระภิกษุใหม่ทุกค่ำคืนแต่กับเจ้าอาวาสวัดนี่มันกลับไม่กล้าไปต่อแย่คงจะรู้ว่าถึงจะหลอกจะแผลงฤทธิ์ยังไงท่านก็ไม่กลัวแถมพวกมันถูกท่านไล่จะเพื่อให้กลับป่าช้าซะอีกวันไหนท่านโกรธขึ้นมาไม่กรวดน้ำแผ่กุศลไปให้พวกผีๆในป่าช้าที่นี้ละจะอดกินเงินทั้งป่าช้าเป็นการลงโทษอีกอย่างของหลวงพ่อที่มีมาตรการเล่นงานผีในป่าช้าจนพวกมันไม่กล้าเผชิญหน้ากับเจ้าอาวาสแต่กับพระภิกษุรูปอื่นแล้วพวกมันไม่กลัวจะพากันกลั่นแกล้งหลอกหลอนให้กลัวชนิดขี้หดตดหายกันไปข้างคุณสมใจเป็นคนไทยอีกคนที่น่ายกย่องที่ไม่ยอมก้มหัวให้ศาสนาอื่นเหมือนกับเพื่อนบ้านในหมู่บ้านเดียวกันจนทุกคนก็มองดูแคลนแกเป็นแกะดำในหมู่บ้านป
ปิดเผยว่าพระที่มาอยู่ใหม่จะเกือบทนอยู่ไม่ได้เพราะผีมาเล่นหลอกกันทุกคืนจนร้อนถึงเจ้าอาวาสต้องลงมากำราบสยบผีเหล่านั้นแต่ก็ใช่ว่าพวกมันจะเชื่อยามใดที่หลวงพ่อนอนพวกมันก็จะมาแกล้งพระภิกษุเหล่านั้นจนพากันนอนไม่หลับทั้งคืนนอกจากนี้ยังเคยสำแดงหลอกหลอนชาวบ้านที่นิยมหันไปถือศาสนาอื่นโดยแปลงกายเป็นตัวแห่งความชั่วร้ายสารพัดแบบเพื่อให้คนเหล่านี้กลัวแล้วก็พากันกลัวจริงแม้จะให้ผู้นำศาสนาของเขามาทำพิธีขับไล่ผีไทยก็ไม่กลัวคนศาสนาอื่นกลับตรงกันข้ามผู้นำศาสนารายนั้นกลับโดนผีไทยในป่าช้าหลอกหลอนหวาดผวากลัวไม่กล้าที่จะมาทำพิธีขับไล่ผีไทยอีกคุณสมใจยังเล่าให้ฟังอีกว่าบางคืนจะมีเสียงร้องโหยหวนชวนขนลุกดังแว่วมาจากป่าช้าร้างนี้เสียงร้องครวญครางนั้นเชื่อว่าเป็นเสียงของบรรดาพูดผีปีศาจในป่าช้าหรืออาจจะเป็นวิญญาณของบรรพบุรุษปู่ย่าตายายลุกขึ้นเรียกร้องให้ช่วยกันทนุบำรุงพระพุทธศาสนาเพราะว่าลูกหลานอีกจำนวนหนึ่งที่เห็นกงจักเป็นดอกบัวไปนับถือศาสนาอื่นที่โดนพวกสอนศาสนาชักจูงสมองไปแล้วเพราะความดุร้ายและความเฮี้ยนของผีในป่าช้าชาวบ้านที่ยังนับถือศาสนาพุทธอยู่ก็เลยตกลงใจให้หลวงพ่อสร้างศาลเจ้าที่ขึ้นมาเพื่อที่วัดจะได้สงบสุขปราศจากการรบกวนจากบรรดาผีในป่าช้านี้ซึ่งท่านก็เห็นดีด้วยชาวบ้านก็เลยได้สร้างศาลเจ้าที่ขึ้นภายในบริเวณวัดโดยหันหน้าศาลเจ้าที่ไปยังป่าช้าเหมือนกับต้องการให้เจ้าที่เจ้าทางคอยสอดส่องสายตามองดูพฤติกรรมของผีตนไหนที่จะออกจากป่าช้าเพื่อจะหลอกชาวบ้านหรือหลอกพระในวัดและดูเหมือนว่าจะได้ผลซะด้วยเพราะมีศาลเจ้าที่แล้วจากนั้นมาไม่ปรากฏว่ามีพระหรือชาวบ้านโดนผีในป่าช้าหลอกเลยแม้แต่สักครั้งเดียวและเชื่อว่าเจ้าที่เจ้าทางท่านคงจะสามารถกำราบสะกดเหล่าบรรดาผีในป่าช้าให้อยู่ในความสงบเรียบร้อยได้นั่นก็เป็นที่มาของศาลเจ้าที่วัดป่าคำหัวช้างที่ตั้งอยู่ในวัดป่าคำหัวช้างหมู่บ้านมิตรภาพตำบลม่วงหวานอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแก่นครับเรื่องความเฮี้ยนของผีเนี่ยมีเรื่องหนึ่งที่คุณวันดีเล่าให้ฟังบอกว่าวันหนึ่งตอนบ่ายๆชาวบ้านที่หมู่บ้านที่แกอยู่เนี่ยที่จังหวัดเพชรบูรณ์นะครับเขากำลังทำงานกันอยู่ท้องฟ้าหน้าฝนก็มีก้อนเมฆลอยไปลอยมาอยู่ๆก็มีคนร้องกันว่าเจอแล้วเจอแล้วเจออะไรเหรอวันดีก็มองหน้าแม่ที่นั่งอยู่ใกล้ๆแม่เขาเจอแล้วได้ยินหรือเปล่าแม่กูได้ยินแล้วไปดูกันสิแม่ไปพวกเขาเจอศพของปรางสาวสวยวัย20ปีซึ่งหายไปหลายวันเพิ่งเจอทำให้อยากรู้อยากเห็นกันมากก็ส่งเสียงบอกกันเป็นทอดอย่างตื่นเต้นไปดูศพของสาวเคราะห์ร้ายอายุแก่กว่าวันดี 2-3 ปีน่าสงสารโดนข่มขืนแล้วฆ่าเอาผ้าถุงรัดคอจนลิ้นออกมาจุกปากและเอาหญ้าหมกไว้ในป่าหลังหมู่บ้านจนศพส่งกลิ่นเหม็นแล้วป้าจวนแกไปหาเก็บผักตำลึงได้กลิ่นเหม็นก็มองหาว่ามันเหม็นอะไรมองไปมองมาก็ไปเห็นเท้าข้างหนึ่งโผล่อยู่ก็เห็นว่าเป็นเท้าคนป้าจวนนี่แทบจะเสียสติตะโกนโวกเวกร้องลั่นเรียกคนให้ไปดูตัวแกเองก็วิ่งจากตรงนั้นด้วยความหวาดกลัวชาวบ้านได้ยินก็แตกตื่นกันใหญ่วันดีกับแม่ไปเห็นศพแล้วต้องถอยหลังกลับหน้าเกลียดหน้ากลัวขึ้นอืดพองกาเลยเนื้อตัวแตกปริเขียวคล้ำช้ำเลือดช้ำหนองวันดีรีบดึงมือแม่ชวนกลับทันทีตำรวจหาตัวคนข่มขืนไม่ได้สาวปรางมีแฟนหรือว่ามีผู้ชายมาชอบหลายคนทั้งคนในหมู่บ้านทั้งคนนอกหมู่บ้านแต่ละคนที่เอาไปสอบสวนต่างก็ไม่มีพิรุธอะไรพ่อแม่ของปรางร้องไห้สงสารลูกเป็นลูกสาวคนเดียวนอกนั้นก็เป็นลูกชาย3คนแม่ของปรางได้จุดธูปบอกเล่าให้ดวงวิญญาณมาเข้าฝันบอกว่าคนฆ่าน่ะมันเป็นใครพอตกกลางคืนแม่เข้านอนก็ฝันไปว่าปรางเนี่ยมาหาจริงๆมายืนหน้าเศร้าแต่ไม่บอกว่าไอ้คนฆ่าข่มขืนน่ะเป็นใครเพียงแต่บอกว่าป
รางจะจัดการเองแม่ของปรางก็ตกใจตื่นก็เล่าให้พ่อของปรางฟังในกลางดึกคืนนั้นเลยมีผู้ชายคนหนึ่งชื่อนายอาจคนเนี้ยเป็นผู้ต้องสงสัยที่ตำรวจนำตัวไปสอบปากคำมาแล้วแต่ก็ไม่พบพิรุธอะไรในายอาจนี่เป็นคนหนุ่มออกจากเกเรพ่อเขาพอจะมีกินชอบปรางมากแต่ปรางกลับไม่สนใจในายอาจเพราะไม่ชอบนิสัยใจคอของเขานายอาจเคยให้ผู้ใหญ่ไปสู่ขอปรางแต่ปรางไม่ตกลงมีข่าวลือว่านายอาจจะฉุดปรางไปเป็นเมียแต่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนายอาจก็ยังวนเวียนเกี้ยวพาราศีปรางอยู่เนืองๆแต่ปรางก็หลีกหลบเลี่ยงอยู่เสมอมาแม้แต่วันทำบุญเข้าพรรษาปรางยังต้องหนีออกจากมุมศาลาหนึ่งไปยังอีกทางด้านหนึ่งทำให้นายอาจนี่อับอายขายหน้าชาวบ้านทั้งศาลาการประเรียนอยู่ต่อมาไม่นานปรางก็กลายเป็นศพหมกกอหญ้าตกเป็นเหยื่อกามไปอย่างน่าสงสารหลังจากที่ปรางตายแล้วนายอาจก็ยังอยู่ในหมู่บ้านทำตัวเหมือนเดิมงานเผาศพปรางเขาก็ไปเผาเหมือนกับคนอื่นๆเขาเมาเหล้ามากด้วยในวันนั้นแล้วก็รำพึงรำพันว่าเขารักปรางหมดหัวใจปรางไม่น่าจะอายุสั้น7วันหลังจากที่แม่ของปรางจุดธูปบอกลูกคืนหนึ่งนายอาจก็โวยวายลั่นบ้านทรงไทยหลังใหญ่ของพ่อแม่ร้องว่าผีหลอกผีหลอกแล้วก็วิ่งวนอยู่บนบ้านจนคนในบ้านตื่นกันหมดนายอาจบอกว่าเขาฝันเห็นปรางมาหารูปร่างน่าเกลียดน่ากลัวมากน้ำเลือดน้ำหนองไหลเยิ้มไปทั้งเนื้อทั้งตัวหนอนตัวเป่งๆสีขาวไตยั่วเยี้ยเต็มไปหมดดวงตาถลนออกมาห้อยต่องแต่งอยู่นอกเบ้าพอเขาเข้านอนอีกเขาก็ฝันอีกฝันซ้ำแล้วซ้ำเล่าคืนนั้นก็เลยไม่กล้านอนเลยเขาอาศัยนอนเวลากลางวันแม้เวลากลางวันเขาก็ยังฝันเหมือนเดิมเขาไม่กล้านอนแม้แต่กลางวันแต่ร่างกายของเขาอ่อนเพลียมากเขาก็หลับพลอยไปวันหนึ่งเขาก็ร้องว่าเขาไม่ได้ฆ่าปรางเขาไม่ได้ฆ่าปรางคนอื่นฆ่าเขาไม่รู้เรื่องแต่พอสองสามวันต่อมาเขาก็บอกเขาฆ่าปรางเองเขาฆ่าเองเขาข่มขืนแล้วเอาผ้าถุงของปรางรัดคอทำเอาทุกคนที่ได้ยินต่างก็ตกตะลึงแต่ต่างก็คิดกันว่าเขาเป็นบ้าไปแล้วพูดอะไรก็ฟั่นเฟือนเอาความจริงไม่ได้อยู่มาคืนหนึ่งเขาหนีลงเรือนไปปีนต้นมะม่วงข้างเรือนหนีผีที่ไล่ล่าเขาเขาร้องลั่นพ่อแม่พี่น้องห้ามไม่ฟังเลยปีนขึ้นต้นมะม่วงจนสูงลิ่วพวกข้างล่างเอาไฟฉายส่องแงนคอตั้งบ่าเรียกให้ลงมาก็ไม่ลงบอกว่าปรางจะฆ่าแต่แล้วอยู่ๆก็ร้องเหวอหวาโวยวายหวาดกลัวแล้วโดดโครมลงมาร่างลอยละลิ้วลงมากระแทกดินคอหักตายคาที่เลยคนก็เชื่อว่าเขานี่แหละฆ่าแล้วข่มขืนปรางก็ล้างแค้นให้ตัวเธอเองแล้ว